สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันกับไทยอุบลกลครัวกันอีกแล้วนะจ้าเปิดคลิปมามื้อนี้มากินแกงหน่อไม้กันเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮ็ดแกงหน่อไม้แต่ว่าแกงหน่อไม้นี่นี่สิบ่ได้ใส่ยะนางเด้อจ้าพี่น้องใส่ผักอย่างอื่นแทนที่สามารถใส่แทนยะนางได้นะจ้าคลิปนี้อาจสิเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่อยู่ไกลบ้านแล้วก็หายะนางยากนะจ้าพี่น้องนอกจากยะนางกระป๋องแล้วเฮาสามารถใส่อย่างอื่นที่สามารถแทนได้จ้าแกงหน่อไม้นี่ผู้ใดก็คงสิแกงเป็นกันนะเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็คงสิบ่ต้องลงรายละเอียดนะจ้าแต่ว่าหลักๆแล้วมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮาใส่หยังแทนยะนางกันจ้าหน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้ต้มที่ได้จากร้านเอเชียเนาะจ้าไต่มาแล้วก็มาต้มอีกรอบจ้าเพื่อความสะอาดแล้วก็เอามาหั่นๆแบบนี้เลยจ้าอันนี้เฮ็ดนี่ก็เป็นเฮ็ดที่เฮาปลูกเองนะจ๊ะพี่น้องที่เป็นเฮ็ดนางล้มหรือว่าเฮ็ดนางฟ้าที่เฮาปลูกจากคลิปก่อนๆนะจ๊ะมาถึงตอนนี้แล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้าเฮาใส่ใบนี่จ้าใบผักโขมฝรั่งหรือว่าสปีนาชนะจ๊ะใส่แทนใบยะนางได้สบายเลยจ้ะพี่น้องรสชาติคล้ายๆกันเลยเฮ็ดง่ายหาง่ายน้ําจ้ะเฮาได้มาแล้วก็เอามาตามใจกับขะเบือเลยจ้ะพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดก็คือกันกับยะนางเลยจ้ะพี่น้องเพียงแต่ว่าใส่ใบสปีนาชแทนนะจ๊ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะจ้ะว่าผลลัพธ์มันสิออกมาเป็นแบบใดนะจ๊ะนี่จ้าพี่น้องพอเฮาเทลงไปแบบนี้นี่มันสิบ่เป็นกาแข็งๆคือใบยะนางเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นใบใหม่อ่อนๆจ้ะพอหลังจากเฮาเอาไปแกงแล้วนี่มันก็สิละลายแบบเป็นไปกับน้ำเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่เคี้ยวคือกันกับยะนางเลยจ้ะจากนั้นเฮาก็มาตำพริกตำเครื่องปรุงใส่เลยจ้าพอใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาข่างไฟเลยจ้าพี่น้องทําการแกงเลยจ้าอันนี้ก็ใส่เวลาบ่โดนเนาะจ้าเพราะว่าหน่อไม้เฮาก็สุกแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิใส่ลูกโดดน้ําจ้าเอาออกไปเก็บอยู่ข้างนอกเนาะจ้าอันนี้ลูกโดดเฮากับเพชรปีนี้จ้าปลูกปีแรกต้นน้อยๆเป็นดกแห้งจ้ามื้อนี้ก็ฝนตกน้ําจ้าพี่น้องตอนเอามาเก็บพริกก็ฝนตกค่ํากลางลมออกมาจ้าผักอีตูก็งามงามจ้าพี่น้องปีนี้ผักสดๆเอาไปใส่แกงหน่อไม้หอมๆเลยจ้าได้ละจ้าพี่น้องผักอีตูกับลูกโดดเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยจ้าระวังนี่เท่ากับคนดูด้วยจ้าเดี๋ยวขับเบื่อตีนหมอจ้าพี่น้องได้ทีแล้วก่อนเราปิดไฟเนี่ยเราก็ใส่ผักอีตูลงไปเลยจ้าหอมๆจ้าพี่น้องนี่ละจ้าแกงหน่อไม้เห็นสีบ่จ้าพี่น้องนี่สีเขียวดีค่ะจ้าปานใส่ยะนางพุ่นละจ้าพี่น้องสำหรับคนไกลบ้านจังใดก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าถ้าผู้ใดมียะนางก็ดีไปจ้าถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่มีก็สามารถใส่ตัวนี้ทดแทนได้จ้าพี่น้องแล้วนะจ้าพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ใบสปีนาชหรือว่าใบผักโขมนะจ้าใส่แทนใบยะนางได้จ้าพี่น้องหอมคือกันจ้าเขียวงามดีคักมาเด้อจ้าพี่น้องกินข้าวเช้าในมือฝนตกแกงหน่อไม้หอมๆจ้าอาสิบ่สดคือบ้านเฮาเนาะจ้าแต่ว่าก็สามารถทดแทนได้จ้าสําหรับผู้อยู่ไกลบ้านขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าสําหรับมื้อนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า